สวัสดีครับสารสายชิวครับมื้อนี้ในเมนูปลานิลครับโอ้ยตัวเปียกนี่ๆนะครับเปียกมีประเทศเมนูปลาทอดสมุนไพรครับกับลาบปลาทอดตัวนึงลาบตัวนึงต้มหัวนี่ครับพี่ตัวโลครับใส่โลกล่องตัว120บาทนะครับปลาอ่างบางพระได้นี่ปลาดังเราติดตามครับที่เป็นยังไงเนาะดังเต่าดังเต่าก็ห้างหายไปโดนครับพี่น้องเอ้ยติดตามชมเลยด้วยครับเด้อน้อยนี่เห็นไหมเร็วๆๆๆเราจะได้คั่วปลาครับที่เบื้องหน้าตาที่ออกมาได้ครับผมนี่แหละทอดน้อยนี่แล้วทอดหน่อยฮ้อนครับเรียบครับเครื่องบุรีฮ้อนเอาครับนี่ครับตะไคร้ตอกก่อนนั่นเขาได้เก็บมาเบิดเลยทอดสมุนไพรกับใบมะกรูดเก็บมาใบมะกรูดทอดตามชมครับเดี๋ยวพบปลาครับนี่คั่วเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งเขาเอาเนื้อออกมาเดี๋ยวนี้ซอยนะครับขั้นเส้นมดแดงโค้งกับหัวตรงตัวหนึ่งเขาที่ทอดครับผมเดี๋ยวไม่หน่อยกลัวทั่วดินเฮ็ดตามน้ำจิ้มบ่แม่ไม่ใส่เครื่องอ๋อใช่เป็นเครื่องทอดสมุนไพรนะครับวัตถุดินน้องเอามาฝากอยู่บ้านครับแดงมาสดๆเลยรับชมครับรับชมก็ทอดรสกว่าอยู่หวยเอาหวยมั้ยมันต้องโรยแต่ทอดตะไคร้กับต้องเอาใบมะกรูดเราไปนั่นมาทอดดิเราไปเก็บเก็บมาเยอะๆนะใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้เยอะๆด้วยมาใส่นี่ก่อนนี่เนื้อปลาก็ได้ด้วยครับนี่ซอยเดี๋ยวเราจะไปหาหมดแดงด้วยครับบาทหาหมดแดงมาใส่ยี่ห้อนี่แหละครับต้นมะม่วงเขานี่ละลายด้วยกันแต่ว่าอยู่สูงบ่ต้องหาทั้งต่ำๆทั้งเลยเนาะเนาะเฮ้ยเก่าขึ้นหลายอยู่ว่ะอันลุงนมลอยแง่ไปทั้งเลยเบิ่งโอ้ยสูงแท้โอ้ผมอยู่สูงครับโดนหาหางสูงใส่เสื้อเด็ดลงมาใส่ข้างล่างครับผมหาหางต่ำๆกับบุ้งนี้ที่ไทยบุ้งนะตอนสั้นอยู่เลยเอ้ยหางขุนมันสูงเลยครับเห็นแล้วนี่หางนี่ต่ำๆอยู่นี่มันจะเป็นยังไงนี่ครับแม่มันโอ้ติดกันจะงาวันนี้สองงาโอ้เหาจังไหนน้อมันนี่เหาด้วยครับเด้อวางกล่องก่อนเฮ้ยโอ้เนี่ยปีกขวบปีกเหรออ้ากัดก้นมันนี่โอ้บุกพอแล้วครับตรงมาใส่อีกครับขอบคุณแล้วยังมาเบิ่งหลังบ้านครับนี่ไอ้เก่าหลายอยู่ดิต้นมอนเท่านี่บ่มีโอ้ยผู้เหล่ายุ่งสูงเลยต้นนั้นเนี่ยบุญนี่ไอ้เก่ายุ่งงามมอนหลายอยู่ครับ
เออโอ้คนเอาใหม่ได้แกงแล้วเด้ครับนี่นอมันโอ้เดี๋ยววันอาทิตย์ที่มาเอาไปแกงนะไม่แข็งแล้วนั่นปลาคาได้การนะครับมาใหม่หาต้นไม้ครับสูงพุ่นเว้ยต้นนั้นนี่ก็เลยพุ่นหลังมันต้นมุมมองก็ยืดสูงหมดครับเลยน้อยเดียวไม่หน่อยเอาใบประกุดเดียวต้นหลังบ้านนึกแม่จะงามครับเอากับขั้นได้สองปั้นเด้นี่แหละเรียบร้อยเอ้าตรงนี้กับผู้เฒ่าใส่เนาะไม่หน่อยกับทอดเรียบร้อยแล้วไปสิขี้กับขี้ตามากที่จะออกไปข้างนอกกับลาโรนี่จะมั่นหรอกโมนี่อาจจะเติมมาหลวนตามากที่จะเอาออกไปมาเจอกับเด้อกินน้ำกันสองสามเมนูครับมื้อนี้เอามาพี่บ่นี่สิมาหรอกครับเดี๋ยวเวลาปรุงครับบ่นเรากันสิข้างหม้อตบครับเนาะนี่เฮาก็ตำพริกแข็งนะครับเพื่อมาต้มผมใส่เกลือลงไปแล้วครับใส่ขนอน้ำเป็นน้ำสีนั่นมันในน้ำขั้นเนื้อมันนี่ครับขั้นหมดเดี๋ยวใส่คนละห้อปลาลงเลยปลาห้อต้มหัวนะครับเนี่ยเขาก็ได้การละเราคงก็ที่ปรุงมาเนี่ยปรุงลาบปรุงก้อยปรุงข้าวคั่วหอมได้การคุณยุ้ยครับเดี๋ยวหมอฟุ้นห้องเดียวป่าลงครับบันตอนเต็มหมอเนี่ยตบปลาไม่น้อยก็ได้ตุ่มแล้วครับมีต้มมันต้มปลาครับในผงสุดโรยลงไปมันจังนัวเตะอันนั้นลงไปแล้วครับไปคำคำเพียงเตะไปผงสุดโรยลงไปนี่หนึ่งก้อนนี้ยังทุกอย่างชัดข้าวหอมวางเด้อมันหอมเด้อน้ำมันอย่างเนี้ยหอมตะไคร้มีตะไคร้กับหอมใบมะกรูดใบมะกรูดตัวหอมมะละ
พริกสดเดี๋ยวค่อยเป็นหั่นครับนี่ปลาทอดเป็นเรียบร้อยเป็นเหลียวว่าหลาดเป็นเหล่าเป็นว่าเดี๋ยวผมปรุงกันครับอันนี้ลาบนี่ได้การแล้วเกลือพริกผงกับขวบผงชูรสจบน้ำปลาปลาหน่อยนึงครับได้การนะครับลงมือเลยบาดพริกผงพริกผงก็หน่อยใช่ไหมเตะบนรถเนี่ยเกือบจังน้อยโอ้เค็มด้วยการก็ทำบ่อยเฮ้ยหอมน้ำปลาหน่อยนึงด้วยครับมะนาวไม่ได้ใส่ก็ผมเล่าท่านจะใส่ขั้นมดแดงแล้วเดี๋ยวซิมก่อนนะครับเดี๋ยวซอยหอมใส่ครับบาดคุ้นตัวลงนี่ขาตั้งกองคุ้นน้ำปลาหยอดตรงน้อยนั่นใส่ใบมะกรูดบ่ใส่ใส่แต่หอมแม่นมาขม้ามื้อนี้เมนูปลาใส่ตุ่มปากเนี่ยเนี่ยก็ใส่แบบเหมือนหมดแล้วใส่เกลือใส่ใส่ก็ได้แต่แม่อย่ามันหอมโยใส่หลายเด้อมันก็หลับเปลี่ยนเด้เดี๋ยวกูใส่น้ำลงไปครับคนมันหอมไปหอมแล้วครับผมครุ่นครุ่นครุ่นหอมมาละจะได้ชิมครับว่าชิมครับเยี่ยมเป็นตอนเลยครับเนี่ยไม่ได้ฟักเลยครับเรียกการเหรอมึงน้าเธออีกหน่อยไหมตู้เย็นอ
ามครับยอดพอแล้วครับบัดนี้แซ่บแล้วโอเคเลยนะครับลาบปลาเท่ากับพอแล้วต้มครับต้มเดี๋ยวตากปลาเปลือยนะต้มกับเส้นเกลือครับก็ดีแล้วครับไม่ได้เส้นอย่างไรหรอกทำเปียกแค่นั้นอันนี้เครื่องเคียงตายอย่างแม่ลุยส่วนบอกมาลุยส่วนปลาทอดสมุนไพรใช่ไหมทอดสมุนไพรเร็วกูทอดเป็นใบเลยนะไซนี่ทอดไม่เอาอันนั้นตั้งขนาดจะเอาไม่ล่ะเรียบร้อยนะครับบัดนี้ถ้าจะราดนี่เรากินได้เลยต้มเปล่าก็สุกเรียบร้อยนี่ต้มหัวต้มโค้งมันเนื้อมันทอดกับมะกอยนะครับลาบตัวนี้เพิ่งทอดสมุนไพรครับลาบเราไม่กินน้ำกันครับผมแซ่บครับเลยกับอากาศเราเอายมมาเรียนชลบุรีครับป้อนคักตานายตับแตกเลยครับจะเปลี่ยนจังเออเอานั่นละทานเลยก็พอดีเลยด้วยล่ะเอาน้ำมันแอบเรียบร้อยโอ้โหเห็นบังไฟเอาไว้ตั้งพี่แม่อุ้ยส่อนบังซึ่งความเหนียวขาดมาหลายเลยพี่เกียรแล้วพี่หาดูพริกอยู่บนหน้าเลยน้ำตาลยังไม่ละลายเลยแค่มันก็ลดแต่มันก็ลงไปทั้งหมดมาได้ครับเด้อคุณสาวกันครับผมเรียบร้อยพร้อมครับนี่ละเขาได้กินจะล้าหน่อยเขานี่ละมาได้ครับเด้อครับเด้อมันจะแซ่บบรรยากาศน้ำมันแรงน้ำห่อนเอาเอาขวดเครื่องขวดเลยขวดเราแซ่บนะครับแต่ว่ากินลายคนเราต้องขวดเผ็ดสุกทำนั่นเพราะเหรอกลัวเลยเราไม่น่อยกลัวกล้วยปลาครับเอาแบ่งไว้แล้วล่ะกินบ่หลายหรอกครับเอาน้ำต้มมาใส่จะน้อยอันนี้เป็นรสชาตินี่ครับกินถนัดพร้อมบรรยากาศมาเลยครับเนี่ยสุกได้กินเดียบนี่กินต้มกับปลาทอดเอาลาบสุกมาให้ดูมาครับบะเนี่ยก๋วยพริกหน่วยพริกหน่วยเห็นไหมพริกหน่วยเห็นไหมมังบลาเนื้อเขียวด้วยฮะเอาใส่ไงเนาะผ่านใส่หลอกคนกินมันก็มุ้ยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เบียวบวกพริกแอนผมครับพุงได้ขาด
เฮ้ยปลาตอดสมุนไพรอ่ะโอ้ยมันมายังไงอีพอร์ตกำลังอ่ะเขาไม่ร้านนั่งหรอกรอบปะกลัวตายนั่งมาทำไมตายต้องพูดสมุนไพรก่อนเฮ้ยเจ้าอยากเก็บคุณน้าจ้ะเหนื่อยคือเก่าแหละลูกมาเด้อครับเด้อจับจับจับบ่จับไปแล้วนางก็จับไปต้มปลาปลาหัวปลายังไม่หลบสมสนามแซ่บๆว่ะลองดูอย่าบอกเขาปงมากยุ่งกันนะผักยุ่งกันนะหวานวะครับกินข้าวน้ำกันครับผมเอาเรียบร้อยครับกินข้าวในแง่ลูกมาข้าวได้ครับกินข้าวได้ข้าวเหนียวไหมปั้นมันง่ายอยู่หรออิ่มบ่ลูกมีอีกอยู่มีอยู่แต่บ่หลายเอาเลยลูกกินสมุนไพรน้ำมาดูแม่น้ำมันไปมุนเพชรหรือบอกพริกเนี่ยบอกพริกบอกพริกเกินด้วยสมุนไพรทำยังไงไปหมดแล้วจะจังเครื่องเข็ดว่างเลยเนาะเขาเลือกเลือกไปมาทำไมกินข้าวน้องกันครับผมแซ่บมื้อนี้เมนูป่าไทยคือเก่าครับเห็นอยู่ดีมีแฮงด้วยครับเด้อแฟนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผม